สวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านกันเรามาทำอาหารกินกันเองในบ้านนะคะในที่นี้เราจะทำไข่ชะอมบ้านเรามีชะอมเยอะแยะต้นจะเป็นอย่างนี้ค่ะหลังจากเราเด็ดชะอมมาแล้วเราก็จะเริ่มรูดกิ่งรูดใบก็จะได้เป็นใบชะอมนี่นะคะเรารูดไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเทใส่หม้อใส่หม้อหุงข้าวอะค่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าพอใส่เสร็จนะคะเราก็จะตอกไข่ตอกไข่นะคะตอกไข่ใส่ไปตามชอบเลยค่ะไข่ก็ใช้กี่ฟองกับในที่นี้เราจะใช้สักประมาณ4ฟองกับชะอมเท่านี้นะคะตอกไข่ไปเรื่อยๆค่ะไข่เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มคนไข่กับชะอมให้เข้ากันคนไข่กับชะอมไปเรื่อยๆค่ะคนจนคิดว่าชะอมกับไข่เนี่ยผสมกันได้ที่แล้วชะอมจะกอดกันเป็นก้อนๆเราต้องตีนิดนึงตีนิดนึงเพื่อให้ไข่มันเข้าไปในตัวชะอมให้ทั่วถึงกันให้หมดทำไม่นานค่ะระยะเวลาทำทั้งหมดนี่ทำเก่งๆนาทีเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้กินไข่ชะอมอร่อยๆแล้วนะคะหลังจากทำเข้ากันตีเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการตกแต่งด้วยดอกอัญชันนิดนึงให้สวยๆดอกอัญชันเราเด็ดมาจากริมรั้วเนี่ยค่ะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วตกแต่งไปแล้วแต่ชอบมากชอบน้อยเพราะว่าชะอมกับไข่ก็จะมีรสชาติอันนี้เราไม่ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นอาหารคลีนค่ะเป็นอาหารธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากตกแต่งเรียบร้อยเราก็จะปิดฝาปิดฝานะคะแล้วก็จะมาเริ่มกดปุ่มกดปุ่มให้มันเป็นแล้วแค่นี้ค่ะเราก็รอตึงแล้วก็ได้ทานไข่ชะอมเรียบร้อยแล้วค่ะ